ครับโอเคเริ่มอัดแล้วเนาะได้จากเครื่องมือนะครับวันนี้มา14คนกำลังดีเลยนะช่วงนี้โควิดก็มาเรียนทีละครึ่งโอเคก็เลขนัยยะสำคัญก็คือเลขที่ได้จากการทดลองนะครับนะหรือว่าอ่านได้จากเครื่องมือนั่นเองเนาะนะครับตัวอย่างที่น้องใช้ในชีวิตประจำวันก็คือไม้บรรทัดไม้บรรทัดนี้กูไม่ได้รูปเอาไม้บรรทัดให้ดูเนาะไม่เป็นไรเนาะไม้บรรทัดน้องสมมุติว่าน้องไปวัดดินสอมานะไม้บรรทัดเนี่ยวัดดินสอปุ๊บครูได้ตัวเลขออกมาประมาณ10จุดเท่าไหร่ดีวะเหมือนมันเป็นเส้นเนาะ10จุด1 1 3ละเอียดเลยนะครับเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรนี่เขียนคำอุปสรรคด้วยหรือว่าเลขพรีฟิกนะครับนี่กูวัดมาปุ๊บตัวเลขแต่ละตัวก็จะมีความหมายนะครับตัว3ตัวเนี้ยตัวนี้มันจะไม่ใช่เลขจริงๆเนาะ3มันจะเป็นค่าประมาณนะครับเป็นค่าประมาณด้วยสายอะไรด้วยเวลาเราอ่านสายตาเราอะนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอ่านเลขหลังสุดเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะนะครับนั้นถือว่าเป็นค่าประมาณเลขท้ายสุดวันตัวนี้3ตัวนี้จะเป็นเลขอะไรลูกเลขจริงนะครับที่ทุกคนก็เวลาอ่านไม้บรรทัดอันขอโทษอ่านดิสอนเนี่ยแล้วก็จะอ่านได้แน่นอนอยู่แล้วก็คือ 10.1 แต่ไม่รู้1อะไรนะครับ 10.1 แต่ไม่รู้1อะไรซึ่งเป็นเลขที่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวค่อยเอาตัวอย่างให้ดูเนาะนะครับดังนั้นมันจะมีค่าประมาณอยู่นะครับมีค่าประมาณดังนั้นพอมีค่าประมาณด้วยสายตาตรงนี้ก็เลยนำไปสู่เรื่องของการทดลองก็คือเป็นค่าของความคาดเคลื่อนนะครับความคาดเคลื่อนก็คือทดลองแล้วมันต้องมีความผิดพลาดนะครับความคาดเคลื่อนของตัวเลขนะดังนั้นเครื่องมือไหนที่มีความละเอียดมากนะครับก็จะแพงแค่นั้นแหละนะครับเวลาเราซื้อมาก็แพงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรพิเศษแค่นี้จริงๆตัวเลขหลังสุดให้จำไว้เลยคือค่าประมาณครับส่วนตัวเลขที่เหลือมันก็คือค่าที่ได้จากเครื่องมือจริงๆนะครับค่าประมาณก็คือค่าที่น้องอ่านมาจากสายตานะครับโอเคเนาะเลขตัวเนี้ยมันมีชื่อพิเศษว่าเขาก็เลยเรียกชื่อมันว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเพราะว่าทุกตัวมีความหมายนะครับโอเคไหมก็เลยนำไปสู่ว่าเราเรียกว่าเลขนัยยะสำคัญนะครับตัวนี้จึ๊บเลขนัยยะสำคัญก็คือตัวเลขที่ได้จากการทดลองจบเข้าใจแค่นั้นพอนะครับพอจริงๆต่อมาเราก็ต้องฝึกอ่านเลขนัยยะสำคัญว่ามันมีกี่ตัวใช่ไหมครับว่ามีกี่ตัววิธีการอ่านไม่มีอะไรพิเศษเลยมาเรามาอ่านเลขนัยยะสำคัญกันหน่อยอ่านเลขกันหน่อยนะครับอ่านเลขหน่อยอย่างเช่นตัวอย่างที่1นะครับครูบอกว่า100อย่างนี้ดีกว่า1 2 3นี่คือค่าที่ได้จากการทดลองเราบอกว่ามีเลขนัยยะสำคัญกี่ตัวน้องก็ตอบครูได้เลยอ่านไปเลยได้กี่ตัวลูก3ตัวจบถ้าเป็นเลขเรียงกันอย่างนี้สบายมากหรือเขาเรียงว่า1 4 6 7 8อย่างเงี้ยตอบเข้าไปเลยว่ามีเลขนัยยะสำคัญกี่ตัว5ตัวนะครับตอบง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเป็นเลขที่เรียงกันเนี่ยสบายมากก็ตอบไปตามตัวเลขเลยนะครับแต่ถ้าเขาเขียนแบบนี้ขึ้นมาบ้างเขียนแบบนี้ครับ0 1 2 3เนี่ยเวลาตอบเลขนัยยะสำคัญน้องต้องตอบเท่าไหร่น้องว่าเลขอยู่มีความหมายไหมอยู่เพื่อนหน้าไม่ได้มีความหมายอะไรกับตัวเลขเลยมันยังคงมีค่าเท่ากับอะไรลูก1 2 3อยู่ดีดังนั้นตัวนี้มีเลขนัยยะสำคัญกี่ตัวครับ3ตัว3ตัวโอเคจำไว้เลยนะครับอยู่ด้านซ้ายไม่ครับตัวอย่างอีกสักนิดนึงเอา
00875เอาตั้ง87ก็ได้อ๋อเนี่ยน้องก็ตอบครูได้ทันทีเลยมีกี่ตัวลูก2ตัวโอเคอ่านเป็นแล้วอันนี้คือกรณีที่เลข0อยู่ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวครูมาร์คไว้ก่อนเลข0อยู่ด้านซ้ายศูนย์ซ้ายเราเขียนอย่างนี้ลูกศูนย์อยู่ซ้ายนะซ้ายตัวเลขกันนะซ้ายมือเราอะนะครับก็ไม่นับต่อไปถ้าศูนย์อยู่ด้านล่างด้านหลังบ้างนะครับมึนละครูศูนย์อยู่ด้านหลังอย่างเช่น870อย่างเนี้ยแบบเนี้ยมีความหมายเพราะว่า87มันไม่เท่ากับ870เนาะใช่ไหมแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามีเลขนัยยะสำคัญ3ตัว3ตัวสามตัวนะครับถ้าศูนย์อยู่ด้านซ้ายเนี่ยด้านนี้ก็เรียกศูนย์อยู่ด้านอะไรลูกด้านขวาขอโทษขอโทษศูนย์อยู่ด้านขวานับนะครับด้านซ้ายไม่นับเนาะในสังเกตเอาให้ไม่เมกเอาให้มันเมกเซนในชีวิตประจำวันเลยนะไม่ได้ต่างไปชีวิตประจำวันหรือครูอาจจะเขียนว่า1 2 0 3อ่ะศูนย์อยู่ระหว่างกลางยังไงมันก็ต้องมีความหมายอยู่แล้วดังนั้นค่าตัวเลขมันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้ต้องตอบกี่ตัวลูก4 ตัวโอเคเลขนัยยะสำคัญ4ตัวโอเคนะครับทีนี้มาดูตัวเลขที่เป็นทศนิยมบ้างนะครับเราจะนับนับเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นครูเขียนว่า 9.99 โอเคแบบนี้น้องนับเลยได้กี่ตัวลูกเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเพราะว่าเอาตัวไหนออกไปไม่ได้นะครับแต่พอเป็นแบบนี้ 9.990 เลข0ที่อยู่ด้านหลังถือว่าเครื่องมือที่วัดมามันละเอียดมากเลยแสดงว่ามีความสำคัญอันนี้ต้องมีกี่ตัวลูกตอบขอโทษครับมีเลขนัยยะสำคัญกี่ตัว4 ตัวนะครับ4ตัวสังเกตว่าเลข0ที่อยู่ด้านขวานับตลอดเลยไหมนับตลอดเลยนะหรือครูเขียน1เดี๋ยวหาปากกาชัดๆหน่อยสิเขียนสีอื่นบ้างเอ็งครูเขียนเลข8ดีกว่า8.8000อ่ะถ้าข้อนี้เลขนัยยะสำคัญกี่ตัวครับตัวไหนตัดทิ้งได้สักตัวไหมไม่ได้ถือว่าเครื่องมือมันละเอียดทศนิยมเยอะไม่ถึงละเอียดงั้นน้องต้องนับเป็น1 2 3 4 5 6 เอากี่ตัวลูก6ตัว6ตัวค่ะ6ตัวครับนะครับโอเคสรุปกันหน่อยสิเรื่องเกี่ยวกับเลข0นะครับเลข0ครับชื่อวันนี้เขาพ่นอันนี้ด้วยที่โรงเรียนพ่นยุงห้องพวกเรามีคณะกรรมการบ้างไหมไม่มีใช่ไหมต้องมาเรียนกันบ้างนะครับเอาเข้าเรื่องดีกว่าครูถ้า0นะครับ0อยู่ด้านไหน0อยู่ด้านขวาใช่มั้ยอยู่ว่า0อยู่ด้านขวานี่นับมั้ยนับค่ะนับค่ะนับนะแต่อยู่ตรงกลางอ่ะไม่ต้องบอกก็ได้เพราะว่าตรงกลางเนี่ยไม่อะไรอยู่แล้วนับอยู่แล้วแล้วมาต่อนะครับลองเราดูซิถ้าครูยกตัวอย่างข้อนี้ลองคิดดูว่าน้องจะตอบเท่าไหร่ครูเขียน0123.02 0อ่ะมีกี่ตัวลองดูสิลูกเลขนัยยะสำคัญ6ตัวค่ะ6ตัวใช่มั้ย1 2 3 4 5 6 6ตัวครับใช่เก่งมากตัวไหนไม่นับตัวนี้ตัวนี้ตัวแรกค่ะตัวแรกไม่นับนะครับไม่นับเสร็จต่อไปอันสุดท้ายครับเลขนัยยะสำคัญสุดท้ายที่ครูจะพูดก็คือมันจะมีพิเศษอยู่นิดนึงอย่างเช่น3,000 3,000ตัวเนี้ยถ้าก็เขียนแบบนี้ก่อนน้องก็นับไปเลยเลขนัยยะสำคัญกี่ตัวลูก4 ตัวค่ะ4ตัวแต่ไอ้3,000เนี่ยจะเปลี่ยนใหม่ได้นะครูจะเขียนเป็นแต่ครูเอา3,000นี้มาเขียนแบบนี้ก็ได้นะ
กลายเป็นว่า300คูณ10กำลัง1ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะตอบว่ามีกี่ตัวเอง3ตัวเห็นไหมพวกเลขยกกำลังเราไม่นับเนาะที่เป็น10กำลังถ้าครูมาเขียนเป็น3คูณ10กำลัง3คูณ10กำลัง3ได้เนาะ3,000แบบนี้น้องก็ต้องตอบว่ามีเลขในยะสำคัญกี่ตัวเอง1ตัว1ตัวโอเคดังนั้นเราก็เลยบอกว่า 3,000 เนี่ยมีได้หลายตัวไหมบางทีเราบอกว่ามีได้หลายตัวเนาะเดี๋ยวไปดูแบบฝึกหัดตอนหลังนะมีได้หลายตัวนะครับแล้วแต่ผู้จะเขียนลงมาเพราะว่าเขียนแบบนี้ก็ได้เขียนแบบนี้ก็ได้นะครับโอเค 3,000 มีได้หลายตัวก็คือถ้าเลขที่มีศูนย์อยู่หลังหลายๆตัวเนี่ยเราเขียนให้มันมีเลขในยะสำคัญได้หลายตัวนะครับแต่ว่ามันมีผลอะไรกับข้อสอบเราไหมไม่มีอะไรของเรามันจะเป็นข้างหน้าที่ควรจะไปสรุปครับสรุปจากที่ครูยกตัวอย่างมาก่อนที่จะสรุปให้พวกเราก็คือว่าเลขทุกตัวนะครับที่ไม่ใช่เลขศูนย์อ่ะนับหมดเลยนะครับเป็นเลขในยะสำคัญหมดเลยแต่จะมีพิเศษอยู่นิดเดียวก็คือเลขศูนย์ที่อยู่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายสุดของตัวเลขนะครับจะไม่นับโอเคไหมตัวเนี้ยด้านซ้ายสุดของตัวเลขเนี่ยดอกจันตรงเนี้ยไม่นับนะแต่มันจะมีดอกจันอยู่นิดนึงที่ต้องระวังก็คือว่าถ้ามันเป็น 0.0123 เนี่ยตัวนี้มันมีกี่ตัวฮะเลขในยะสำคัญ3ตัวน้องก็จะบอกครูว่า3ตัวอันนี้แหละต้องระวัง0ตัวนี้ถือว่าไม่ได้อยู่ด้านซ้ายลูกมันอยู่ระอะไรระหว่างทศนิอะไรทศนิยมตรงนั้นครูก็เลยดอกจันไว้นิดนึงตัวนี้ต้องนับเนาะเพราะมันอยู่หลังทศนิยมดังนั้นกรณีต้องตอบ3โอ้ครูเขียนผิดตอบ4ตัว4ตัวอันนี้คือข้อควรระวังดอกจันไว้ให้แล้วเนาะที่มันเป็นทศนิยมครับหนุ่มๆไม่รู้เข้ากันมาบ้างไหมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนแชทมาถามได้แล้วลูกนะครับโอเคน่าจะไม่มีใครมาเพิ่มแล้วเนาะ14คนนะครับที่เหลือเตรียมตัวมาโรงเรียนพรุ่งนี้เนาะจบแล้วครับเลขในยะสำคัญเนาะเรียบร้อยแล้วทุกคนเข้าใจแล้วเดี๋ยวก็ทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวเปิดเรียนพรุ่งนี้มีฟิสิกส์บ้างไหมมีไหมของพวกเรามีค่ะมีเดี๋ยวเรียนค่ะเราวิชาครูไม่ได้ดูให้ชีเนาะว่ารู้สึกว่าเรียนกับครูไผ่นะเรียนพรุ่งนี้นะครับว่าเริ่มต้นเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องมาดูก่อนแต่ว่าพื้นฐานพวกนี้เดี๋ยวครูสอนไปให้หมดแล้วเนาะนะครับต่อไปอันนี้เราจบเรื่องนี้แล้วนะการอ่านเลขในยะสำคัญนะนี่ครูขีดนิดนึงการอ่านเลขในยะสำคัญทุกคนอ่านเป็นแล้วนะครับเนาะทีนี้เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับอีกนิดนึงก็คือเรื่องของการบวกลบเลขในยะสำคัญดูนิดนึงเรื่องที่2ของวันนี้คือการมีการบวกลบแล้วก็อีกตัวนึงคูณหารครับคูณหารเลขในยะสำคัญมันเป็นชื่อมันเนาะเลขในยะสำคัญก็คือจริงๆคือเลขที่ได้จากการทดลองนะครับไปคิดอะไรมากไม่ใช่นะบวกนี่บวกง่ายเลยครับวิธีการบวกลบครูเขียนก่อนการบวกลบเอาเวลาบวกลบตัวอย่างเลยดีกว่าเลขง่ายๆนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ11.21บวกกับ 0.10.1 นี่มีแค่ตำแหน่งเดียวนะครับโอเคไหมอยู่แบบนี้เลยเวลาน้องบวกน้องก็บวกเลขธรรมดาดิ
เราก็บวกกันธรรมดาก็ตรงนี้ก็ได้1ใช่ไหมตรงนี้บวกกันได้3นี่บวกกันได้1นี่คือการคิดเลขนะตอนนี้แต่ว่าเวลาเราตอบลองเดาดูนะตอบเท่าไหร่เวลาตอบคำตอบข้อนี้นะมันเป็นคำตอบเลขในยะสำคัญให้ดูว่าตำแหน่งที่น้อยที่สุดอยู่ที่เลขอะไรเลข3อันนี้มีทศนิยม2ตำแหน่งอันนี้1ตำแหน่งอย่างนึกครูเขียนไว้ก่อนก็ได้อันนี้2ตำแหน่งอันนี้ทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลมันถูกต้องแม่นยำต้องเชื่อตาเกลที่น้อยที่สุดใช่ไหมต้องตอบ1ตำแหน่งดังนั้นก็สอบข้อนี้นะครับตัวเลขที่เราคิดได้เนี่ยเราต้องตอบจริงๆคือเราต้องตอบ11จุดอะไรเฉยๆจุด3 3นี่ก็คือเสร็จครับอ่านตอบ 11.31 นะเวลาตอบแต่ตอนเลขมันคิดได้เลย 11.31 แต่เวลาตอบเนี่ยไม่ได้นะครับนี่การบวกเสร็จมาดูการลบสักนิดนึงอ้าวครูใช้ตัวเลขเดิมนะครับการลบบ้างเอา 11.2 ลบด้วยเห็นไหมครูลบด้วย 1.25 มันอยู่อย่างนี้เนาะเวลาลบก็คิดเลขปกติครับคิดเลขปกติไม่มีอะไรพิเศษเลยน้องก็ทดมานี่เป็น10ใช่ไหมอันนี้เหลือ1ยืมมาเป็น11อันนี้ลบกันเหลือ5อันนี้11ลบ2เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ9นะครับตรงนี้ก็เหลือเป็น10เช็คตัวเลขด้วยเผื่อครูลบเลขผิดเรียบร้อยตรงนี้คือคำตอบนี่คือตัวเลขที่คิดได้ไม่ใช่คำตอบนะแต่เวลาตอบเห็นไหมต้องตอบเท่าไหร่ลูกตัวที่คุมเราอยู่ก็คือทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งตัวที่คุมเราอยู่ทศนิยม1ตำแหน่งตรงนี้2ตำแหน่งจริง1ตำแหน่งเวลาตอบต้องตอบกี่ตำแหน่งลูก1ตำแหน่ง1แต่บางคนบอกครูคะ1ตำแหน่งหนูตอบแบบนี้เลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าน้องต้องปัดตัวเลขด้วยครับเพราะตอนนี้ตัวนี้มันเป็นเลข5มันเป็นเลข5แล้วมันจะเกินแล้วก็เลยต้องปัดเป็นใช่ไหม9ตัวนี้กลายเป็น10อีกตัวนึงก็ต้องกลายเป็น10ฉะนั้นคำตอบจริงๆน้องต้องตอบ10 10จุดศูนย์และนี่คือถึงจะถูกอย่าลืมนะครับต้องมีการปัดตัวเลขด้วยนะต้องปัดตัวเลขด้วยเนี่ยที่ผิดกันส่วนใหญ่ก็คือลืมปัดตัวเลขนะคิดเลขเสร็จก็มาวางเลยไม่ได้ปัดเลยไอ้ที่ปัดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ลืมแต่ปัดลงมันไม่ต้องปัดอยู่แล้วใช่ไหมพอลอกมาเลยก็เสร็จเลยครูไม่พูดมากแล้วสรุปบวกลบเลขในยะสำคัญเป็นแล้วนะให้ตอบตามตำแหน่งทศนิยมที่น้อยที่สุดครูจะเขียนตรงไหนดีวะครูจะเขียนตรงนี้ตอบตามตำแหน่งใช่ไหมลูกทศนิยมของตัวเลขยาวจังที่น้อยสุดถึงแม้เราคิดตัวเลข10ตัวแต่ทศนิยมมันน้อยสุดคือ1ตำแหน่งน้องก็ต้องตอบ1ตำแหน่งนะครับแต่ว่าตอนคิดเลขคือคิดปกติแต่ว่าเวลาตอบมันให้เช็คว่าจะต้องตอบกี่ตำแหน่งด้วยนะครับทุกคนเคลียร์ใครไม่ตอบครูตอบเองนะเคลียร์แล้วแหละเข้าใจแล้วแหละครูว่าน่าจะต้องตรงนี้เสร็จนะครับตัดมาบวกลบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรื่องของการคูณและหารมันจะไม่เหมือนกับการบวกลบเนาะการคูณหารเลขในยะสำคัญอันที่สองการคูณหารนะครับการคูณโอ้ยลายมือและการหาร
การคูณและการหาเลขในยะสำคัญไม่มีอะไรพิเศษเลยตัวอย่างเช่นไม่ได้ยกอย่างเช่นเขาบอกว่าให้หาค่าของ 0.12 คูณกับ 0.01 นะครับมีคำตอบเท่าไหร่วะก็สเต็ปแรกก็คือคิดเลขปกติก่อนใช่ไหมครับสเต็ปที่หนึ่งก็เหมือนเดิมก็คิดเลขครับคิดเลขปกติคิดเลขปกติเลยก็น้องก็ลองคูณดูนะลูกคิดได้เท่าไหร่นะครับคูณกันดูก่อนนะครูก็คูณนะ 0.12 คูณ 0.01วิธีการวิชาคณิตที่เราเรียนมาเอา1ก็แก้คิด12คูณกับ1ก็ได้10เท่าไหร่ลูก12 12แต่ว่านับดูว่ามันกี่ตำแหน่ง1 2 3 4ต้องตอบเชื่อมโยง4ตำแหน่ง4ตำแหน่ง 0.0012 อันนี้คือการคิดเลขแต่ไม่ใช่คำตอบนะเป็นการคิดเลขตอบนะครับเวลาตอบให้นับเลขไนยสำคัญครับตอบตามเลขไนยสำคัญอย่างไรล่ะนี่มาดูครับ 0.12 มีเลขไนยสำคัญกี่ตัวลูก2ตัวเก่งมากตอบ2ตัวนะมีเลขไนยสำคัญ2ตัวไม่ใช่ตัวยม2ตำแหน่งนะเลขไนยสำคัญ2ตัวต่อไปอีกอันนึงเลขไนยสำคัญกี่ตัวลูก2ตัวค่ะ2ตัวเหมือนกันดังนั้นคำตอบของเราก็ต้องเลขไนยสำคัญกี่ตัวด้วย4 ตัวคำตอบก็คือต้องตอบตามตัวที่น้อยที่สุดนะลูกดังนั้นคำตอบต้องตอบกี่ตัว2ตัวแต่นี่คิดเลขออกมาได้กี่ตัวเนี่ย4 ตัวโอ้ทำยังไงให้เป็น2ตัวล่ะทำยังไงให้เป็น2ตัววิธีการคือปรับให้เป็นเลขแบบนี้ครับ 1.2 ลูก2ตัวแล้วนะคูณ10ยกกำลังอะไรเอ่ยเนี่ยบอกว่าเลื่อนต้นยมไปกี่ตำแหน่งกี่ที่ลูกเลื่อนไปกี่ที่3กำลัง3เลื่อนต่อยหลังก็ต้อง10ยกกำลังลบ3 3ไอ้เนี่ยคือถูกเสร็จเริ่มได้ไอเดียไหมให้ดูที่ตัวเลขในยะสำคัญเดี๋ยวเกียร์สรุปให้ตรงนี้ก่อนพยายามหาปากกาที่มันเล็กหน่อยไอการอ่านนี่เวลาตอบต้องตอบตามอะไรลูกตอบตามจำนวนเลขไนยะสำคัญนะครับของตัวเลขที่น้อยสุดเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเลขอลังหน่อยนะยกตัวอย่างเลขอลังจะได้เห็นว่าโดยการจิ้มเครื่องคิดเลขมาดูตัวอย่างอีกนิดนึงนะครับเหลือ3นาทีมาดูการคูณการหารแบบผสมกันบ้างน่าจะเสร็จแล้วแหละเสร็จไหมลูกเสร็จค่ะเสร็จนะครับอันนี้ EX ตัวแรกครูเขียน EX ไว้เนี่ยเขียนไว้ EX 1ก็ได้เอา EX 2 EX 2 EX 2กูจะคิดเลขอลังอะยะไม่ใช่อลังมากหรอก 0.123 บวกเอาไม่ใช่บวกอะไรคูณพูดคูณ 3.12 นะครับคูณกันเสร็จปั๊บหารศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองสี่เอาน้องมาตักข้าวกินเท่ากับสี่เหลี่ยมตักข้าวกินเองฮะให้หาคำตอบข้อนี้นะครับซึ่งซึ่งมานั่งคิดเลขก็ตาเหลือกขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขครับสเต็ปที่หนึ่งเหมือนเดิมครับคิดเลขสเต็ปที่หนึ่งนะคิดเลข
คิดเลขในที่นี้ก็คืออาจจะไปจิ้มก็ได้นะลูก ใช้แคลคูลเลเตอร์เลยเพราะว่าน้องเรียนกับครูป่ายใช้เครื่องคิดเลขได้นะครูใช้แคลคูลเลเตอร์เลยนะครับจุ๊บครูอ่านเครื่องคิดเลขแป๊บนึงเสียงหายเลยเสียงหายไหมได้ยินชัดไหมลูกได้ยินค่ะอย่างเงี้ยยินอยู่นะครูขอจิ้มเครื่องคิดเลขนิดนึงนะครับน้องก็จิ้มเลย 0.123 มันคูณก่อนแล้วคูณซะก่อน 3.12 เสร็จปุ๊บน้องหารนะครับหารด้วย 0.124 โอ้มาแล้วครับ 3.0948 มันมีกี่ตำแหน่งกันตรงนี้4ใช่ไหมครูก็ตอบ4ไปเลยนะเอาตัวเลขแก้ 3.0948 3.0948 ได้ 3.094 อะไรลูกหาตรงไหนอ่ะตรงไหนลูกมีศูนย์อีกตัวนึงขอโทษครับคิดเลขผิดจิ้มเครื่องคิดเลขผิดครับไม่ปลอดภัยแล้วงานนี้1 2 4เดี๋ยวครูจิ้มใหม่ใช่ไหมได้ไหมค่ะนั่นแหละ0.12เฮ้ยดูจิ้มเครื่องคิดเลขยังผิดเลย3.02แล้วก็หารด้วย0.012 1 2 4มันได้เป็น30เนาะ30.9483 โอเค 30.30 ขอลอกหน่อย30ปากกา